ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะช่วง Inside Hot People ค่ะ5คำถามของกิฟต์ค่ะวันนี้นะคะกิฟต์อยากจะถามว่าพวกเหล่าศิลปินดาราเนี่ยเขามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขินหรือแบบหน้าแตกกันหรือเปล่าเหตุการณ์อันนั้นคืออะไรอยากรู้จริงๆเลยจะหกคำเมนตีลังกาหน้าฟาดใบหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่อยากรู้จริงๆเดี๋ยวไปชมกันนะคะช่วง Inside Hot People ค่ะเหตุการณ์ที่ผมเขินหรืออายที่สุดในชีวิตนะครับคือเหตุการณ์ที่ไปพบปะกับแฟนเพลงนะครับโดยบังเอิญนะฮะด้วยเราไปทานอาหารร้านนึงนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงเนี่ยพยายามจะพูดอะไรกับเราบางอย่างนะฮะโดยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรนะเราก็นึกว่าเขาจะพยายามแบบทักทายหรือขอลายเซ็นนะฮะก็เลยแบบโอเคครับเดี๋ยวผมเซ็นให้หรือถ่ายรูปให้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือผมลืมรูทซิปครับจริงๆการลืมรูทซิปผมว่ามันไม่แปลกอะไรมากหรอกสำหรับผู้ชายทุกคนคงต้องเคยรู้นะแต่ว่ามันแปลกตรงมันเขินตรงที่ว่าผมเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะมาขอถ่ายรูปจริงๆแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าลืมรูทซิปประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับผมคือผมว่าก็นิ่งไว้ก่อนจะดีกว่าไปกระตกกระตาเดี๋ยวไปกันใหญ่ฮะแต่ก็ยังดีที่เขาเตือนเราในร้านอาหารดีกว่าออกไปนอกร้านแล้วจะมีคนที่เห็นเราเพิ่มมากขึ้นครับจริงๆก็ผมว่าคงไม่ต้องแก้เขินอะไรครับจริงๆอยากจะขอบคุณเขาให้มากกว่านั้นครับคือพอเขาบอกปุ๊บผมก็รีบแบบหันมาลูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้คุยอะไรกับเขาชีวิตนี้มีเรื่องอายเยอะค่ะในการทักคนผิดบ้างหรือว่าการแบบซุ่มซ่ามบ้างที่สำคัญเลยก็คือการลื่นตกบันไดค่ะตกบันไดจะเป็นตกบันไดห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกบันไดเลื่อนจับติดตาเลยค่ะนอกจากจะเจ็บแล้วยังอายมากด้วยอายถึงขั้นแบบคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติอายปุ๊บอะเราจะทำนิ่งอายแบบล้มปุ๊บแล้วก็ปกมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากกับหนูใช่ค่ะเป็นคนซุ่มซ่ามพอสมควรค่ะวิธีแก้เขินเหรอคะเราก็จะทำนิ่งๆเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีบหนีออกไปจากประเทศเร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งอายมากขึ้นไปเท่านั้นค่ะประสบการณ์ที่อายหรือเขินใช่ไหมครับตอนอยู่เด็กๆฮะแล้วเราชอบแบบผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราเวลาตอนพักกลางวันเนี้ยเราก็วิ่งขึ้นบันไดแข่งกับเพื่อนเนี้ยแล้วเพื่อนผู้หญิงเขาก็ยืนอยู่ข้างบนแล้วเราไม่เห็นนะเราก็วิ่งๆแล้วเราตกบันไดครับนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาตกอะไรตอนนี้มาตกอะไรวันนี้ครึ่งตกวันอื่นก็ได้อ่ะแต่เขาไม่เห็นได้ไหมอ่ะแค่นั้นเลยนั่นคือเรื่องที่อายมากๆจริงๆคือผมอายถึงขั้นแบบผมไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงคนนั้นไปแบบประมาณ2วันอ่ะคือเจอเขาขึ้นหลบนะคือซึ่งปกติก็ไม่ค่อยกล้าอยู่แล้วแต่วันนั้นคือแบบว่าไม่มองเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาต้องเห็นแน่ๆเขาต้องเห็นแน่ๆก็ตั้งแต่สมัยประถมนะครับประมาณป.5 ป.6 นะฮะโอ้ผมคิดอะไรไม่ออกนะฮะตอนนั้นนะครับพอตกบันไดปุ๊บผมรีบแบบวิ่งเข้าห้องแล้วก็เพื่อนผู้ชายผมที่น่ารักของเพื่อนของผมก็จะยืนล้อว่าเอ้ยเพราะเขารู้แล้วผมชอบแล้วก็จะขี้ยี้กันใหญ่เลยว่าผมตกบันไดโอ้อันนี้คงยากฮะวิธีแก้เขินที่ดีที่สุดแล้วฮะมันยากจริงฮะคือตอนนั้นมันคิดไม่ออกจริงวิธีแก้เขินก็คือจริงๆอยากหายตัวไปเลยอะจริงๆฮะ